หลังจากมีกระแสข่าวลือของนักร้องหนุ่มเอลพริ้วอย่างปออันนบนะครับแอบคุยกับนักแสดงแล้วก็พิธีกรสาวแพทณปภาล่าสุดครับทั้งสองก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้คบกันแต่อย่างใดแถมคุณปอเองนะครับก็ยังถูกมองว่าที่ยังไม่มีรักใหม่เนี่ยเพราะว่ายัง move on จากความรักเก่าไม่ได้ครับโดยคุณแพทบอกว่าปอเองเขาเกรงใจคนเก่าตอนที่มีข่าวลือออกไปปอเองก็ดูจะวิตกเพราะมีคนเอาไปจับโยงกับแฟนเก่าและในข่าวนะครับก็มีพาดพิงถึงด้วยซึ่งแพทเองก็ยังบอกอีกว่าปอเนี่ยเกรงใจไปถึงคนเก่าของแพทด้วยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับปอเองจะได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวอย่างเกรฟสุดารัตน์ที่คบหากันมาเป็นระยะเวลาถึง9ปีเลยนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตโสดอยู่มากกว่า2ปีแล้วก็ตามแต่หนุ่มปอเนี่ยก็ยืนยันครับว่าไม่เกี่ยวกับรักครั้งเก่าแต่อย่างใดแล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้ตอน move on ได้แล้วนะฮะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่เจอคนที่รู้สึกว่ามันใช่แล้วคุณแพทก็เสริมอีกครับว่าเรา2คนมีความคิดคล้ายๆกันและถ้าคิดว่าใช่มันก็ใช่ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ